เพราะว่าอย่างนี้ค่ะเขาเข้าไปร้องเรียนเพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยคือน้องเฟิร์นนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเนี่ยถูกหนุ่มเมาบุกเคาะประตูห้องพักโวยวายเสียงดังจนลูกสาวเนี่ยตกใจมากตัดสินใจค่ะน้องนะคะตัดสินใจปีนระเบียงหลังห้องหนีสุดท้ายตกตึก6ชั้นดับค่ะโอ้โหน่าฝันมากน่ากลัวนะพอดีแบบบางผู้หญิงไงเขากลัวไงคราวนี้พ่อไปสืบมาเขาก็เลยไปทราบรายละเอียดว่าเรื่องราวเนี่ยคือเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ4:00 ค่ะน้องเฟิร์นพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งชั้น6ซอยลาดประเขา3แต่อยู่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีผู้จัดการอันนี้เราไม่มั่นใจผู้จัดการแมนชั่นนะคะบุกมาเคาะห้องเสียงดังส่งเสียงโวยวายเพราะว่าเข้าใจผิดว่าน้องเฟิร์นเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ทับที่ของตัวเองทั้งๆที่น้องเฟิร์นไม่ได้มีรถจักรยานยนต์ด้วยความตกใจน้องเฟิร์นก็เลยส่งข้อความไปหาเพื่อนที่อยู่ชั้น3แต่เพื่อนเนี่ยไม่กล้าขึ้นมาช่วยเพราะว่ากลัวคนก่อเหตุจะมีอาวุธแต่เพื่อนเนี่ยรีบวิ่งลงไปที่ชั้น1เพื่อขอความช่วยเหลือจากรปภ.แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยน้องเฟิร์นกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะพังประตูเข้ามาเพราะคือเคาะดังมากแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจปีนระเบียงหลังห้องกะว่านะคะกะว่าจะข้ามไปยังห้องข้างๆแต่สุดท้ายพลัดตกร่างของน้องเนี่ยกระแทกกับหลังคาโรงจอดรถก่อนจะลงมายังพื้นชั้นล่างแล้วเสียชีวิตค่ะแล้วอยากให้ทุกคนดูภาพระเบียงเรามีภาพระเบียงมาเพราะมันไม่มีที่เกาะเลยนะเขาตกใจไงพี่เขากลัวไม่เราพูดถึงทุกคนมันไม่มีที่เกาะแล้วที่สำคัญคือที่วางขามันไม่มีเลยอ๋อนี่เขากะจะข้ามแบบนี้เขากะจะยืดมาอีกห้องนึงใช่ไหมใช่คือจะห้องใกล้ๆนะห้องอย่างเงี้ยจะข้ามแล้วพี่คิดว่านิกกี้มันไม่มีไอ้ข้างบนน่ะมันไม่มีอะไรให้จับเลยมันเหมือนเป็นปูนล้วนๆไงมันก็เลยแบบลื่นลงมา